กฎแห่งกรรมเรื่องที่167พลังแห่งจิตเมื่อวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2517เรามีนัดกินอาหารเที่ยงประจำวันพุธกลางเดือนเที่ยงวันนั้นนัดกันที่ตึกชั้นบนของโรงพยาบาลตากสินวันนั้นข้าพเจ้ากับเพื่อนได้ไปถึงหลังเที่ยงวันไม่นานนักเมื่อลิฟต์ขึ้นถึงชั้น6เราก็ออกจากลิฟต์แล้วก็มองเห็นท่านผู้มีเกียรติมากันก่อนแล้วมากมายกำลังสนทนาอย่างกันเองรวมทั้งนายแพทย์พยาบาลและท่านที่ได้เคยร่วมกินอาหารในคณะชุดกฎแห่งกรรมตลอดมาอาหารคาวหวานและผลไม้ได้จัดไว้ประจำโต๊ะเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้ารู้สึกละอายใจที่มาล่าไปเพราะรถติดทางไม่สะดวกรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่อ้างแก้ตัวในเวลานี้แต่ก็เป็นความจริงที่ยุคนี้การจราจรมักจะติดขัดกำหนดเวลาไม่แน่นอนมีหลายท่านชอบบรรยากาศชั้น6ของโรงพยาบาลตากสินมีอากาศบริสุทธิ์พัดมาทำให้เย็นใจสบายกายสูงพ้นกลิ่นควันที่เป็นพิษจากท่อไอเสียของยวดยานต่างๆที่วิ่งกันขวักไขว่ไปมาบนท้องถนนทั้งได้มองเห็นตึกรามอาคารบ้านเรือนโรงงานอาคารร้านค้าและอาคารที่ทำการรัฐบาลวัดวาอารามเจดีย์สีทองต้องกับแสงแดดเหลืองอารามทั้งกรุงธนและกรุงเทพมองเห็นได้ไกลตลอดรอบด้านทั้งเรือกสวนไร่นาสีเขียวตัดกับท้องฟ้าสดสีครามมองเห็นลำน้ำเจ้าพระยามีเรือแพนาวาล่องขึ้นลงตลอดเวลาทำให้แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามออกไปจนสุดสายตาสิ่งที่ข้าพเจ้าแปลกใจก็คือนอกจากโต๊ะจัดอาหารคาวหวานตามธรรมดาแล้วข้างฝามีกระดานดำแผ่นใหญ่ติดไว้ไม่ทันได้ถามผู้ใดก็มองเห็นคนไข้ที่ผ่าตัดหลอดเสียงออกพูดไม่ได้แต่หายเป็นปกติอยู่ในที่นั้นด้วยก็นึกเดาออกว่าหลังอาหารแล้วจะมีอะไรต่อไปเพราะคนไข้ผู้นั้นพูดไม่ได้คนไข้ผู้นี้นอนป่วยอยู่ห้องชั้น3โรงพยาบาลตากสินนี้เมื่อประมาณปีเศษมาแล้วบัดนี้หายเป็นปกติมีร่างกายแข็งแรงแต่พูดไม่มีเสียงเพราะเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งในหลอดเสียงข้าพเจ้ารู้ว่าคนไข้ผู้นี้เป็นข้าราชการบำนาญได้เกษียณอายุแล้วความจริงข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักคนไข้ผู้นี้มาก่อนแต่คุณเทียนคุณมโนและคุณสถิตเคยเป็นเพื่อนนักเรียนกันมาก่อนจึงมีความชอบพอกันมากจำได้ว่าวันนั้นเราไปกินข้าวเที่ยงที่ฝั่งทนเมื่อคุณเทียนรู้ว่าเพื่อนรักนักเรียนเก่าป่วยพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตากสินหลังกินอาหารเที่ยงแล้วเราก็ชวนกันไปเยี่ยมได้พบเพื่อนคุณเทียนป่วยอยู่ห้องชั้น3บนตึกโรงพยาบาลมีบุตรภรรยาและญาติอยู่พร้อมหน้ากันหลายคนเมื่อนั่งลงสนทนาก็ปรากฏว่าคนไข้พูดไม่ได้ชี้ให้ดูที่คอซึ่งพันผ้าเอาไว้ที่พูดไม่ได้เพราะถูกผ่าตัดหลอดเสียงได้แต่ฟังและได้ยินและโต้ตอบก็ใช้เขียนเป็นตัวหนังสือฉะนั้นจึงต้องมีสมุดปากกาไว้ข้างตัวจะพูดอะไรก็เขียนส่งให้อ่านวันนั้นคุณเทียนได้แนะนำว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เขียนกฎแห่งกรรมรู้สึกว่าคนไข้และญาติมีความยินดีที่ได้รู้จักข้าพเจ้าและบุตรสาวของคนไข้ก็อยู่ในที่นั้นด้วยบอกว่าเคยอ่านหนังสือชุดนี้ตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ต่างประเทศเราได้สนทนากับคนไข้พอสมควรแก่เวลาแล้วจึงลากลับหลังจากนั้นมาอีกอาทิตย์กว่าคุณเทียนได้ชวนข้าพเจ้าคือเราสองคนไปเยี่ยมคนไข้เป็นครั้งที่สองคราวนี้ได้พบคนไข้มีหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกอาการดีขึ้นกว่าที่เราพบครั้งแรกพอนั่งลงสนทนาถามถึงอาการป่วยก็ทราบว่าดีขึ้นมากคนไข้ได้หยิบกระดาษปากกาขึ้นเขียนแล้วก็ส่งให้ข้าพเจ้าอ่านมีใจความว่าคราวก่อนคุณมามีสองคน
มีคนติดตามมาหนึ่งคนส่วนผู้อื่นนั้นมาคนเดียวข้าพเจ้าอ่านข้อความแล้วก็ไม่นึกอะไรคิดว่าเป็นเรื่องขบขันนึกว่าคนป่วยตาฝาดจึงถามว่าเห็นจริงๆหรือตาไม่ฝาดหรือคนไข้พูดไม่ได้ยกมือขึ้นโบกไปมาและสั่นหัวประกอบด้วยเป็นความหมายว่าตาไม่ฝาดซ้ำยังชูขึ้นสองนิ้วและชี้มาที่ตัวข้าพเจ้าหมายถึงว่าเห็นสองคนจริงๆข้าพเจ้าก็นึกขำในใจหลังจากไปเยี่ยมคนไข้ครั้งนั้นมาแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้อีกต่อมามีเพื่อนทราบเรื่องนี้เข้าจึงขอให้ข้าพเจ้าไปสัมภาษณ์คนไข้อีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นหาได้ยากไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นบ่อยนักเพื่อจะได้เขียนขึ้นให้คนรุ่นหลังได้ค้นคว้าเรื่องลี้ลับนี้ต่อไปข้าพเจ้าบอกว่าระยะนี้ไม่ว่างไม่มีเวลาสัมภาษณ์เมื่อคิดดูมีผู้สนใจมากไม่เขียนก็ควรจะบันทึกเก็บเอาไว้แม้เรามีเวลาไปก็ควรที่จะโทรศัพท์ไปขอร้องให้นายแพทย์ประเสริฐนุชกุลซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสินในเวลานั้นให้ช่วยไปสัมภาษณ์แทนตัวก็ได้เพื่อนำข้อความมาบันทึกไว้ก่อนข้าพเจ้าคิดแล้วก็โทรศัพท์ไปขอร้องให้ผู้อำนวยการช่วยขึ้นไปบนตึกชั้น3บอกหมายเลขห้องและชื่อผู้ป่วยที่เคยเห็นข้าพเจ้าเป็นครั้งที่2นั้นขอหมอไปช่วยสัมภาษณ์เพื่อให้แน่ใจหมอมีความยินดีที่จะไปสัมภาษณ์คนไข้ตามต้องการต่อมาหมอก็ได้โทรศัพท์กลับมาบอกว่าเป็นความจริงคนไข้ยืนยันว่าเห็นข้าพเจ้าเป็นสองคนตาไม่ฝาดสติยังดีความรู้สึกทุกอย่างปกติข้าพเจ้าได้ฟังแล้วเป็นเรื่องแปลกทั้งตัวเองก็ไม่รู้สึกผิดแปลกหรือผิดปกติประการใดไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องแปลกๆเช่นนี้เกิดขึ้นจึงได้แต่บันทึกเก็บเอาไว้จากนั้นมาเวลาผ่านไปนานข้าพเจ้าก็เกือบจะลืมเรื่องนี้เมื่อนัดกินอาหารประจำวันกลางเดือนในวันนั้นได้เห็นทางโรงพยาบาลจัดเตรียมกระดานดำไว้และได้พบกับผู้เคยเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลนี้ซึ่งบัดนี้หายป่วยมีร่างกายแข็งแรงปกติก็นึกรู้ว่าทั้งหมดได้เตรียมจัดไว้สำหรับสัมภาษณ์อดีตคนไข้โรงพยาบาลบัดนี้หายป่วยมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสท่าทางรู้สึกมีความสบายใจซึ่งอยู่ในที่นั้นด้วยหลังจากกินอาหารเสร็จเรียบร้อยก็รู้สึกว่ามีนายแพทย์และพยาบาลต่างสนใจเรื่องนี้กันมากเพราะอดีตคนไข้เคยนอนป่วยที่โรงพยาบาลนี้วันนั้นรู้สึกมีคนมากเป็นพิเศษมีหลายท่านที่คุณหมอวิวัฒน์กรีพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสินคนปัจจุบันนี้ได้แนะนำให้ข้าพเจ้ารู้จักผู้มีเกียรติที่เป็นสุภาพสตรีนายแพทย์และพยาบาลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลายท่านข้าพเจ้ามีความยินดีที่มีท่านที่สนใจเรื่องนี้มากหลังจากนั้นนายแพทย์ประเสริฐนุชกูลท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระก็ออกมายืนพูดว่าบัดนี้อดีตผู้ป่วยผู้เคยเป็นคนไข้โรงพยาบาลนี้มาก่อนอยากจะพูดเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อครั้งนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลแต่ท่านผู้นี้ได้ผ่าตัดหลอดเสียงออกเนื่องด้วยเป็นโรคมะเร็งฉะนั้นจึงไม่มีเสียงพูดออกมาจากลำคอต้องการใช้เขียนแทนคำพูดเมื่อนายแพทย์ประเสริฐได้แนะนำแล้วอดีตคนไข้ก็เดินออกมาแสดงตัวแล้วตรงไปที่กระดานดำเริ่มเขียนเล่าถึงสาเหตุการป่วยที่ต้องเข้ามานอนในโรงพยาบาลนี้และได้เคยอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมก่อนเมื่อ15ปีมาแล้วหลังจากอ่านหนังสือชุดนี้แล้วนับแต่นั้นมาก็ไม่ยอมสร้างกรรมทำบาปสร้างแต่การทำบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อลบล้างบาปแม้แต่ยุงก็ไม่กล้าตกการที่มานอนป่วยต้องถูกผ่าตัดหลอดเสียงทำให้คิดถึงเมื่อครั้งอดีตว่า
คงจะเป็นเพราะกรรมเก่าเคยเชือดคอตะภาพน้ำเพื่อรินเลือดมากินกับเหล้าผลกรรมจึงตามสนองต้องมาผ่าคอเช่นเดียวกันแต่ผมก็ทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้พวกสัตว์ทั้งหลายขออย่าได้จองเวรจองกรรมขอให้อโหสิกรรมให้ผมด้วยผมรู้ว่าผมเคยทำบาปผมก็จะสร้างความดีต่อไปวันหนึ่งผมกำลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตากสินชั้น3ได้มีเพื่อนมาเยี่ยมคือคุณเทียนคุณมนูและคุณสถิตคนทั้ง3นี้เคยเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกันอีกคนหนึ่งไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเดินเข้ามาแต่มีคนติดตามเข้ามารูปร่างหน้าตาเหมือนกันเพียงแต่คนหนึ่งมีอายุสวมแว่นตาดำและอีกคนหนึ่งอยู่ในวัยหนุ่มชะกันไม่สวมแว่นเมื่อคุณเทียนแนะนำให้รู้จักว่าเป็นคุณทอเลียงพิบูลเป็นผู้เขียนชุดกฎแห่งกรรมผมก็นึกดีใจขึ้นมาทันทีเพราะเคยอ่านหนังสือมาประมาณ15ปีแล้วไม่รู้จักตัวมาก่อนอยู่ๆก็มาปรากฏตัวขึ้นเมื่อมาเห็นตัวจริงก็เกิดความปีติยินดีทำให้มีกำลังใจขึ้นมากเพราะไม่นึกฝันว่าจะได้พบวันนั้นได้สนทนากันพอสมควรแล้วเพื่อนๆก็ลากลับไปเมื่อเพื่อนกลับไปแล้วผมถามภรรยาว่าคนที่มาเยี่ยมนั้นมีกี่คนภรรยาผมบอกว่ามาด้วยกัน4คนแต่ผมบอกว่าไม่ใช่มาด้วยกัน5คนอีกคนหนุ่มที่สุดรูปร่างเหมือนคุณทอเลียงพิบูลภายหลังคุณเทียนกับคุณทอได้มาเยี่ยมผมอีกครั้งหนึ่งผมเขียนบอกความรู้สึกให้ทราบว่าครั้งก่อนเห็นคุณทอ2คนแต่รู้สึกคล้ายจะไม่เชื่อที่ผมบอกภายหลังนายแพทย์ผู้อำนวยการได้เข้ามาสัมภาษณ์ผมในห้องถามผมว่าได้เห็นคุณทอ2คนนั้นมีความจริงเพียงใดผมก็บอกว่าผมไม่ได้ตาฝาดผมเห็น2คนจริงๆสติและความรู้สึกของผมปกติทุกอย่างต่อมาไม่นานผมก็ได้ฝันเห็นคุณทอได้มาหาผมและพาผมไปท่องเที่ยวในสถานที่มีสวนดอกไม้ใบไม้สวยงามท้องฟ้าแจ่มใสเกินกว่าธรรมชาติหรือมนุษย์จะสามารถสร้างได้เหมือนเนรมิตผมได้ไปชมสิ่งต่างๆในสถานที่นั้นอย่างเป็นสุขทางจิตใจและเพลิดเพลินความเจ็บป่วยทางร่างกายไม่มีเหลือแล้วคุณทอได้บอกผมว่าคุณเกือบจะหายแล้วนะและผมก็ตกใจตื่นนึกถึงความฝันจิตใจสดชื่นติดใจที่มีความสุขผมรู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นผมมีกำลังใจและดีใจที่บอกว่าผมเกือบจะหายต่อจากนั้นไม่นานผมได้ฝันอีกครั้งหนึ่งคุณทอได้มาหาผมพาผมไปในสถานที่แห่งหนึ่งเหมือนวัดยังไม่เคยเห็นวัดใดที่สวยเท่าที่เห็นในฝันเลยและไปเห็นปราสาทพระราชวังสวยงามที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาสร้างด้วยหินอ่อนมีสีงดงามมากผมได้เดินชมอย่างเพลิดเพลินจิตใจสดชื่นมีความสุขอย่างประหลาดก่อนที่คุณทอจะพาผมกลับได้พูดกับผมว่าบัดนี้คุณหายเป็นปกติกลับบ้านได้แล้วเมื่อผมตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นจิตใจเบิกบานเหมือนหายไข้จริงๆนึกดีใจว่าผมหายแน่แล้วเมื่อเห็นที่จมูกมีสายยางก็ดึงออกคิดว่าเมื่อหายใจไม่ต้องใช้แล้วคนเฝ้าเห็นก็ตกใจได้รีบไปตามหมอและพยาบาลให้เข้ามาว่าคนไข้ที่นอนแล้วดึงสายยางออกพยาบาลและหมอได้รีบมาในห้องถามว่าทำไมดึงออกอันตรายมากผมเขียนหนังสือบอกว่าผมหายแล้วคุณทอบอกว่าผมกลับบ้านได้แล้วนี่ได้ประสบกับตัวผมเองและต่อมาผมก็ได้หายป่วยจริงๆเพราะผมได้กำลังใจจากคุณทอตลอดมาเมื่ออดีตคนไข้เขียนจบลงแล้วนายแพทย์ประเสริฐผู้อ่านขยายเสียงให้ได้ยินทั่วไปเมื่อจบแล้วนายแพทย์ประเสริฐได้บอกว่า
เรื่องนี้เราควรจะขอร้องให้คุณทอเขียนไว้หรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์หายากถ้าไม่บันทึกเขียนขึ้นก็น่าเสียดายเพราะไม่เคยได้ยินเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนหากท่านผู้ใดเห็นด้วยว่าเรื่องนี้ควรจะให้คุณทอเขียนก็ขอให้ท่านปรบมือขึ้นท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงปรบมือกันทั่วไปข้าพเจ้ายังคิดไม่ตกเมื่อมาได้ยินกับหูได้เห็นกับตาในที่นั้นมีท่านผู้มีเกียรติชั้นศาสตราจารย์หลายท่านท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาชั้นอาจารย์ที่รับบำนาญนายทหารชั้นผู้ใหญ่นักการค้านักการธนาคารทนายความอีกทั้งนายแพทย์และพยาบาลจำนวนมากเรื่องคนไข้โรงพยาบาลตากสินฝันเห็นข้าพเจ้าแล้วหายจากการป่วยเรื่องหลังนี้ในการฝันสองครั้งที่เขียนในกระดานดำข้าพเจ้าไม่ทราบมาก่อนเป็นเรื่องพิสดารที่ข้าพเจ้าได้ยินได้พบเป็นครั้งแรกไม่เคยรู้มาก่อนเลยเมื่อท่านลงความเห็นว่าให้ข้าพเจ้าเขียนขึ้นถ้าจะพูดสำนวนเก่าๆข้าพเจ้าอยากจะพูดว่าอนิจจาตัวเราไม่รู้ว่าจะหัวเราะดีหรือร้องไห้ดีพูดอะไรไม่ถูกจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะรู้ตัวว่าไม่มีอะไรดีพอที่คนไข้จะเอาไปยึดเป็นกำลังใจได้ตัวเองย่อมรู้ตัวเองดีกว่าผู้อื่นข้าพเจ้าพยายามหาทางพิสูจน์หาเหตุผลเรื่องของคนไข้ที่หายอย่างประหลาดมหัศจรรย์เพื่อแก้ข้อข้องใจของตนเองและไม่อยากให้ท่านผู้อื่นหลงเข้าใจผิดคนไข้คนนี้ได้ทราบจากนายแพทย์ว่ามีโอกาสหาย1 ใน 100เมื่อได้พิจารณาดูแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คล้ายๆกับครั้งหนึ่งในชีวิตข้าพเจ้าเคยเขียนไว้เป็นเรื่องที่10ในชุดกฎแห่งกรรมข้าพเจ้าเองก็ป่วยหนักซึ่งมีโอกาสหาย1 ใน 100เช่นกันและได้ฝันถึงท่านลุงพาไปพบสิ่งแปลกประหลาดไม่มีในโลกมนุษย์เช่นเดียวกันเมื่อตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกอาการป่วยก็จะหายคล้ายกันเมื่อข้าพเจ้าพิจารณาดูแล้วก็แน่ใจว่าไม่ผิดว่าคนไข้หายป่วยได้ด้วยพลังจิตเกิดจากภายในตัวของคนไข้เองด้วยอำนาจแรงใจเข้มแข็งเกิดอุปทานยึดมั่นถือเป็นจริงจังเข้าใจว่าข้าพเจ้าสามารถจะให้แรงใจความจริงข้าพเจ้าเป็นเพียงสื่อกลางพลังเกิดจากในตัวของคนไข้เองด้วยอำนาจความเลื่อมใสความเชื่อถือเกิดพลังแรงที่เข้มแข็งบันดาลให้โรคภัยไข้เจ็บหายได้อย่างประหลาดมหัศจรรย์ข้าพเจ้ามีตัวอย่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจจิตหลายท่านมีนายแพทย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วมีคนไข้คนหนึ่งมีกำลังใจเข้มแข็งมาให้ผ่าตัดก่อนผ่าตัดแกบอกว่าแกไม่กลัวหรอกความตายหรือจะเป็นโรคอะไรร้ายแรงก็ไม่สนใจการมาผ่าตัดวันนี้ก็เพราะเมียของแกได้อ้อนวอนขอร้องก็รำคาญเมื่อจะผ่าก็ผ่าแกเฉยๆไม่ยินดียินร้ายอะไรนายแพทย์ผู้นั้นเล่าต่อไปว่าเมื่อผมลงมือผ่าตัดเปิดดูแล้วก็เห็นโรคมะเร็งลุกลามเต็มหมดทำอะไรไม่ได้ต้องเย็บเข้าที่อย่างเดิมผมนึกว่าคนไข้ของผมคนนี้คงมีชีวิตอยู่ในโลกได้ไม่เกิน6 เดือนแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดเป็นที่อัศจรรย์เวลาเป็นปีๆผ่านไปก็ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่เหตุการณ์ที่นายแพทย์เล่าผ่านมาหลายปีแล้วข้าพเจ้าไม่ทราบว่าคนไข้ของนายแพทย์ผู้นั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะข้าพเจ้าไม่ได้พบนายแพทย์ผู้นั้นบางครั้งพบแต่ก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้ข้าพเจ้าคิดว่าอำนาจจิตเกิดเป็นพลังเพราะยึดถือความไม่กลัวตายใจเข้มแข็งทำให้เกิดพลังจิตสามารถจะช่วยรักษาตัวเองหรือหยุดการแพร่เชื้อได้นี่ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอำนาจจิตสูงภายในตัวของตนเองพลังจิตเกิดจากความไม่กลัวตาย
จิตใจเข้มแข็งเป็นพลังงานคราวนี้ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงความหวาดกลัวพลังจิตก็ตกต่ำพลังใจอ่อนแอเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 4-50 ปีมาแล้วที่ได้รู้เห็นมามีฝรั่งคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันแข็งแรงนั่งรถด่วนกรุงเทพเชียงใหม่พร้อมกับข้าพเจ้าขึ้นไปเชียงใหม่ครั้งแรกเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสมัยนั้นรถด่วนกรุงเทพเชียงใหม่รถออกประมาณ 16 นาฬิกาและอาทิตย์หนึ่งมีเพียง2วันคือวันพุธกับวันอาทิตย์ฝรั่งคนนั้นเดินจากกรุงเทพจะขึ้นไปเชียงใหม่ได้ทราบว่าทำงานอยู่ป่าไม้ทางภาคเหนือสมัยนั้นบริษัทชาวต่างประเทศได้สัมปทานไม้สักฝรั่งเป็นผู้ดูแลการตัดไม้ในป่าเมื่อฝรั่งผู้นั้นขึ้นนั่งบนรถไฟในห้องชั้นหนึ่งเห็นจะเป็นเพราะอากาศร้อนจึงถอดเสื้อแล้วเปิดพัดลมเป่าตลอดเวลาแม้จะนอนก็ไม่ยอมใส่เสื้อหรือปิดพัดลมเมื่อรถไปถึงสถานีเชียงใหม่เวลาประมาณ 18 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นคนงานในป่าไม้ของบริษัทก็นำรถมารับที่สถานีรถไฟฝรั่งคนนั้นรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวจึงคิดว่าควรจะแวะไปหาเพื่อนผู้เป็นฝรั่งด้วยกันที่เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลบังเอิญวันนั้นหมอผู้เป็นเพื่อนคู่เวรเมื่อไปถึงหมอผู้เป็นเพื่อนสนิทเคยหยอกเย้ากันเล่นเสมอฝรั่งผู้นั้นก็บอกให้รู้ตัวได้เปิดพัดลมนอนตลอดเวลาเมื่ออยู่ในรถด่วนจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่บัดนี้รู้ตัวว่าหนาวหนาวหนาวร้อนๆเหมือนจะเป็นไข้หมอผู้เพื่อนขอร้องให้นอนเตียงสำหรับตรวจคนไข้และให้ถอดเสื้อออกตรวจใช้ทั้งเครื่องฟังเคาะหน้าอกและจับชีพจรเสร็จแล้วก็ออกมานั่งเขียนใบสั่งยาฝรั่งเพื่อนหมอตรวจให้เสร็จแล้วก็จัดแจงใส่เสื้อหยิบกล้องยาสูบออกมาอัดยาแล้วคาบไว้ที่ปากจุดยาสูบพลางถามหมอว่าว่าเป็นโรคอะไรหมอได้ตรวจดูแล้วรู้ว่าถูกความเย็นจัดเป็นไข้ธรรมดาต้องการที่จะล้อเพื่อนเล่นจึงบอกไปว่าหรือเป็นปอดบวมคำว่าโรคปอดบวมสมัยนั้นฝรั่งถือว่าเป็นโรคร้ายแรงเพราะหาวิธีรักษาโดยตรงไม่ได้ไม่ผิดกับคนไทยสมัยก่อนคนรุ่นเก่าพอพูดว่าเป็นฝีในท้องแล้วก็รู้ว่าตายแน่รักษาไม่หายพอรู้ตัวว่าเป็นฝีในท้องเท่านั้นย่นเวลาตายเร็วเข้ามาอีกครึ่งเพราะหมดกำลังใจหวาดกลัวตายขึ้นมาฝรั่งคนนั้นพอได้ยินว่าปอดบวมเท่านั้นทั้งที่คาบกล้องยาอยู่ในปากกำลังดูดควันออกมาอย่างสบายก็เกิดความตกใจอ้าปากค้างกล้องยาที่กำลังคาบอยู่ก็หลุดตกลงพื้นล่างมีอาการช็อกหัวใจจะหยุดเต้นเพราะความหวาดกลัวจนขวัญหนีดีฟอหมดกำลังใจฝรั่งอยู่ต่อมาไม่กี่วันก็ตายเป็นเรื่องที่เศร้าใจที่ฝรั่งเป็นคนใจสอกตายง่ายๆเคยนึกตำหนิหมอผู้เพื่อนพูดล้อไม่รู้กาลเทศะการพูดเล่นทำลายชีวิตคนลงอย่างไม่ตั้งใจที่ไม่รู้ยังมีอีกมากข้าพเจ้าคิดว่าหมอนั้นหากจะพูดอะไรควรจะคิดให้รอบคอบเสียก่อนเพราะคำพูดของหมอสามารถทำลายชีวิตคนไข้ลงได้โดยไม่ตั้งใจและอาจจะให้กำลังใจคนไข้มีพลังขึ้นต้านทานโรคก็ได้เพราะคนไข้เข้าโรงพยาบาลส่วนมากมีความทุกข์ในการเจ็บป่วยอยู่แล้วความหวังของคนไข้ตั้งใจฝากชีวิตไว้กับหมอเมื่อคนไข้ศรัทธาหมอคนใดแล้วรู้สึกว่าพอเห็นหน้าหมอผู้นั้นอาการไข้ก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วหากหมอเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมเห็นอกเห็นใจคนไข้ให้ความเป็นกันเองทักทายปราศรัยยิ้มแย้มแจ่มใสแผ่เมตตาจิตคนไข้ก็ได้พลังใจจากหมอและจะเกิดเพิ่มความศรัทธาในตัวหมออยู่เรื่อยๆไม่แต่เป็นกำลังใจของคนไข้เท่านั้นยังให้กำลังใจแก่ญาติพี่น้องเจ้าของไข้ด้วย
นี่ข้าพเจ้าพบเห็นมากับตัวแล้วงานของหมอเป็นงานที่มีประโยชน์มีคุณค่าเป็นมหากุศลช่วยรักษาผู้ป่วยไข้ให้หันหน้าเข้ามาพึ่งหมอในโรงพยาบาลเมื่อเห็นหน้าหมอยิ้มแย้มตอบรับด้วยอารมณ์ดีคนไข้ก็ได้พลังใจเข้าไปในความรู้สึกเหมือนหมอได้วางยารักษาทางใจไว้ก่อนที่จะรักษาทางกายตรงข้ามหากไปพบหมอที่มีหน้าตายิ้มแย้มยากพูดจากับคนไข้ด้วยวาจาขาดความสุภาพความรู้สึกของคนไข้ก็เหมือนขาดที่พึ่งทางใจไข้น้อยก็ทรุดลงเหมือนไข้หนักข้าพเจ้าเคยได้ยินแต่จะเท็จจริงอย่างไรไม่รู้มีคนบอกว่าพอเห็นหน้าหมอที่บึ้งตึงก็ทำให้นึกหวาดกลัวนี่ยมบาลหรือหมอกันแน่นี่เรามาโรงพยาบาลหรือโรงฆ่าสัตว์เมื่อคนไข้ขวัญเสียแต่แรกแล้วอาการก็หนักลงเพราะรู้ตัวว่าไม่เป็นที่พึงทางใจสำหรับเข้าไปป่วยในโรงพยาบาลพวกพยาบาลบางคนยังใช้กิริยาที่หยาบคายทำให้คนไข้นึกน้อยใจในทตาชีวิตนึกว่ากรรมของตัวเองที่หลงเข้ามาในโรงฆ่าสัตว์เห็นถือเข็มฉีดยาก็เหมือนเห็นเป็นคนถือมีดฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าได้ฟังผู้เล่านั้นก็อดขำไม่ได้คิดว่าผู้พูดน่าจะเล่าเป็นเรื่องขำขันเล่นเท่านั้นคงจะไม่เป็นความจริงเพราะข้าพเจ้าไม่เคยพบเห็นเช่นนี้มาก่อนแต่ก็อดนึกอดคิดไม่ได้ว่าคนส่วนมากก็มีดีก็ย่อมมีชั่วเป็นธรรมดาทั่วไปหรือจะดีทั่วไปมิใช่จะชั่วทั่วไปหรือจะดีทั่วไปเป็นเรื่องของโลกมนุษย์ต้องมีทั้งดีทั้งชั่วสำหรับข้าพเจ้าเองเคยพบแต่หมอที่ดีเมื่อครั้งข้าพเจ้าป่วยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ข้าพเจ้านอนป่วยอยู่ที่ตึกวชิราวุธข้าพเจ้าได้รับความเอาใจใส่จากนายแพทย์และพยาบาลทั้งสตรีและบุรุษเป็นอย่างดีข้าพเจ้ายังคงนึกถึงบุญคุณท่านไม่รู้หายนายแพทย์ผู้รักษาข้าพเจ้าท่านได้แผ่เมตตาธรรมต่อคนไข้เป็นทางที่จะช่วยพยุงจิตใจให้เกิดพลังต่อสู้กับการเจ็บป่วยข้าพเจ้าศรัทธาในตัวท่านมากเช้าท่านก็เข้ามาในห้องตรวจอาการก่อนทุกเช้าและพูดจาให้กำลังใจตลอดมาแม้ท่านจะรู้ว่าอาการไข้ของข้าพเจ้าหนักเกินไปข้าพเจ้าก็เกิดศรัทธาเคารพนับถือในตัวท่านตลอดมาแม้เวลาจะผ่านไป 3-40 ปีถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าเคยไปที่บ้านท่านทุกครั้งก็จะได้พบคนไข้มานั่งคอยคิวเพื่อรอให้ท่านรักษาแม้เวลานี้ท่านสูงอายุควรแก่การพักผ่อนแล้วท่านก็ยังปฏิบัติงานแผ่เมตตาธรรมให้แก่คนไข้จึงทำให้คนไข้เกิดความศรัทธาในตัวท่านข้าพเจ้าเห็นใจท่านที่ต้องใช้ชีวิตบั้นปลายช่วยเหลือคนไข้ตลอดไปท่านผู้ที่ข้าพเจ้าเคารพที่เคยมีบุญคุณชุบชีวิตข้าพเจ้าเมื่อ 3-40 ปีที่ผ่านมาผู้นั้นคือนายแพทย์พันเอกหลวงประกิตเวชชศักดิ์ข้าพเจ้าคิดว่านายแพทย์ส่วนมากจะต้องพบกับปัญหาเมื่อคนไข้ถามว่าผมจะตายไหมครับหมอแม้หมอจะรู้อยู่เต็มอกแต่บางครั้งก็พูดตรงๆไม่ได้เพราะจะทำให้คนไข้กระทบกระเทือนความรู้สึกดีไม่ดีเท่ากับเร่งเวลาให้อายุสั้นข้าพเจ้าได้ทราบว่ามีคนไข้หลายรายพอรู้ว่าเป็นโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายก็ขวัญหนีดีฟอที่สุดก็เร่งเวลาตายให้เร็วเข้าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นหน้าที่ของนายแพทย์ที่จะให้หลักธรรมปลูกกำลังใจแก่คนไข้ฝึกจิตให้เข้มแข็งเพราะตามธรรมดาคนไข้ส่วนมากฝากชีวิตไว้กับแพทย์และเชื่อถือคำของแพทย์ไม่ว่าจะให้ปฏิบัติอย่างใดโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งรักษาไม่หายแต่ความรู้สติสัมปชัญญะยังดี
ปกตินายแพทย์ควรจะช่วยอย่าให้คนไข้รู้ตัวค่อยๆอบรมฝึกจิตให้รู้หลักธรรมชาติเรื่องความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกคนถึงจุดจบด้วยกันไม่เลือกว่าใครแม้แต่ในแพทย์ที่คนไข้ฝากชีวิตไว้ก็ต้องตายเหมือนกันขอให้คิดว่าคนที่ไม่กลัวตายก็คือคนที่ไม่ตายเพราะเป็นผู้รู้ถึงแก่นแท้ของความจริงคนที่หวาดกลัวความตายนั้นเป็นคนที่ตายก่อนทั้งที่ยังมีลมหายใจพวกกลัวตายมักจะชอบถามหมอว่าผมจะตายไหมหมอแต่ผู้มีจิตใจเข้มแข็งนั้นมักจะไม่สนใจถามเพราะรู้ถึงแก่นแท้ไม่หวาดกลัวท่านพวกนี้มักจะเป็นผู้มีพลังอำนาจจิตเหนือความเจ็บป่วยเกิดพลังขึ้นภายในตัวของตัวเองมักจะเกิดปฏิหาริย์ทำให้โรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายเกิดหายขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เพราะอำนาจพลังจิตของคนไข้เองเท่าที่ข้าพเจ้าได้ทราบว่าทุกโรงพยาบาลที่ตั้งมานานปีมีเรื่องคนไข้หายจากโรคร้ายได้อย่างมหัศจรรย์มากรายแต่ก็ยังไม่เคยจะมีผู้ใดสนใจเรื่องพลังอำนาจจิตเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มีผู้ใดเก็บรวบรวมไว้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ข้าพเจ้าคิดว่าอำนาจจิตจะเกิดขึ้นด้วยความมั่นใจในความยึดถือเป็นสื่อให้เกิดพลังอำนาจลี้ลับภายในตัวคนไข้เองข้าพเจ้าเขียนขึ้นนี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคนเราต่างก็มีพลังอำนาจจิตอยู่ในตัวด้วยกันเพียงแต่ใครจะมีจิตใจเข้มแข็งหรืออ่อนแอแล้วแต่ฝึกฝนสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้การเขียนของข้าพเจ้าได้นำเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วทั้งตนเองและเคยมีประสบการณ์มาพิจารณาดูเหตุการณ์มิใช่จะมีวิทยาศาสตร์เช่นท่านที่มีความรู้ทั้งหลายก็หาไม่ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าคนไข้หายเพราะพลังใจของตนเองไม่ใช่ข้าพเจ้ามีอะไรพิเศษโปรดทราบด้วยหากผิดตกบกพร่องประการใดข้าพเจ้าขออภัยข้าพเจ้านำเอาจดหมายของอดีตคนไข้ที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลตากสินมาลงไว้ในที่นี้ด้วยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ